มาอย่างนี้นะคะพี่ก๊อฟก่อนใช่ไหมครับพี่ก๊อฟก่อนเลยครับพี่ก๊อฟพูดถึงว่า You So Serious ครับก็เป็นโปรเจกต์ของเพลงเดี่ยวเพลงแรกของน้องก๊อฟนะครับก็เกิดจากตอนที่เราเห็นน้องเขาแรปเพลงจำเลยรักของเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจอะไรเงี้ยก็เลยเอ้ยชวนกันมาทำเนาะบอกว่าโปรดิวซ์สักเพลงไหมอย่างเงี้ยแล้วก๊อฟเขาก็ตอบตกลงนะครับก็เลยได้มีการร่วมงานกันในสตูจนเกิดเป็น Why You So Serious ขึ้นมาเนื้อหาประมาณไหนครับพี่เนื้อหาคือการบอกว่าเฮ้ยอกหักเศร้าอะไรเงี้ยอย่าไปเครียดนะครับออกมาสนุกกันดีกว่าปาร์ตี้กันดีกว่าตามชื่อเพลงนะครับจีบอยู่นานไหมคะพี่ก๊อฟกว่าจะจีบอยู่นานไหมจีบอยู่นานไหมจริงไม่นานนะครับผมตอนที่เห็นแบบพี่ก๊อฟทักชวนใน Twitter นะครับว่าแบบสนใจแบบให้พี่ก๊อฟโปรดิวซ์เพลงไหมคือเราก็แบบติดตามผลงานพี่ก๊อฟอยู่แล้วแล้วแบบพอพี่ก้องมาพูดอย่างนี้ก็โอเคครับเอาครับตัวเราเองคือที่ชอบพี่ก้องอยู่แล้วใช่ครับผมชวนกันออกสื่อผ่านทวิตเตอร์อย่างเงี้ยออกสื่อแล้วออกสื่อเลยครับออกสื่อเลยครับผมเองก็อย่างก่อนหน้านี้ก็เคยเอาเพลงพี่ก้องไปใช้หลายเพลงหลายเพลงเลยครับผมชูใจด้วยครับชูใจครับเราเป็น FC พี่ก้องใช่ครับเพราะว่าเพลงพี่ก้องคือแต่ละเพลงก็คือจะมีความหมายที่แบบค่อนข้างทัชใจมากๆก็เลยเลือกที่จะเอาไปร้องในงานด้วยแล้วก็ติดโคตรได้ดีมากพอได้ร่วมงานกับน้องเป็นไงบ้างคะพี่ก๊อฟประทับใจนะครับแล้วก็จริงๆในสเกลที่เราตั้งไว้อ่ะมันคือสเกลที่เราอยากจะทำเพลงอินเตอร์เนชั่นแนลคือมีภาษาอังกฤษด้วยมีความทันสมัยด้วยแล้วก็เราก็อยากจะแบบว่าผลักดันให้เขาไปในเวของศิลปินแบบจริงจังเพราะฉะนั้นน่ะทีมงานที่เราเลือกมาเบื้องหลังเนี่ยโอ้โหยากทีมหมายถึงว่าใช้ทีมงานแบบสเกลใหญ่หมดเลยนะคุณนีโน่คือโปรดิวเซอร์ใช้2คนเนี้ยใช้คุณนีโน่คุณบอดแคสต์นะครับโอ้ข้างหลังแบบแรปเปอร์อีก 5-6 คนเลยแบบ OG บ๊อบบี้มีคุณฟิกมีโอ้โหเจจัสเปอร์คือหลายคนมากๆอ่ะครับผมก็เข้ามาช่วยเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัดส่วนของการเขียนน่ะมันยากมากสำหรับเขาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจในตัวกัมจริงคือเขาไม่หยุดพยายามแล้วมันจะมีภาษาอังกฤษด้วยมันจะมีสัดส่วนความยากมีเสียงต่ำเสียงสูงยากหมดดังนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอผลลัพธ์มันออกมาดีขนาดนี้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยตั้งใจและพยายามอย่างมากก็ตอนแรกก็จะมีออกไอเดียบ้างครับผมแต่ว่าสกิลการเขียนอาจจะแบบอ่อนกว่าคนอื่นไม่หรอกใช้คำว่าอ่อนแล้วกันนะผมอาจจะด้อยประสบการณ์หน่อยครับกำลังเริ่มฝึกกันไปใช่ครับก็เลยให้แบบพี่ๆเขาช่วยกันเขียนให้แบบเรียบเรียงให้มันดูเพาะแล้วก็ดูทันสมัยจริงๆอยากมาดูใหญ่ไปหมดเรากดดันไหมครับก็กดดันไหมก็นิดนึงครับผมแต่ว่าด้วยความที่แบบตัวผมเป็นคนชอบแรปอยู่แล้วแบบพอได้มาทำเพลงแรปก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าเราเต็มใจแล้วก็อยากจะทำอย่างเมื่อกี้บอกว่ามีส่วนช่วยคิดมีท่อนไหนที่ได้เอามาใช้จริงไหมคะท่อนไหนในเพลงใช่ไหมครับมันมาจากรูปเขาตอนที่ผมแอดไลน์ไปก่อนอยู่แล้วแอดไลน์ไปปุ๊บเป็นโจ๊กเกอร์เลยใช่เพราะฉะนั้นคำว่า Why You So Serious นี่คือมาจากเขาเลยใช่ครับเพราะตอนแรกเราก็คุยกันว่าแบบเรามีความคิดอะไรประมาณไหนแต่ว่าผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบตัวละครโจ๊กเกอร์ครับผมเลยอยากจะลองทำอะไรที่มันเกี่ยวกับโจ๊กเกอร์ดูก็เลยออกมาเป็น Why You So Serious ครับผมเพลงก็ออกแนวแบบเต้นๆแดนๆเนาะน่าจะแบบว่าสนุกสนานกันได้ในช่วงนี้ครับฝากแล้วกันค่ะฝากติดตามเพลงนี้หน่อยสามารถฟังได้ที่ไหนเพลงเดียวคุณได้ครับผมก็ขอฝากเพลง Why You So Serious นะครับสามารถติดตามรับฟังได้ทางจูกส์นะครับแล้ววันที่25นี้นะครับผมปล่อย MV วันแรกนะครับผมนี่ก็ขอฝากติดตามด้วยครับทางช่อง YouTube ของ High Cloud นะครับผมฝากด้วยครับก็ผมเชื่อว่านี่จะเป็นก้าวแรกและเป็นก้าวสำคัญนะครับของกับคณาวุฒิซึ่งตัวผมก็กับทีมก็จะผลักดันเขาในทางศิลปินต่อไปอนาคตเดี๋ยวจะมีเพลงสนุกสนานเข้ามาแน่ๆเมื่อคืนมีแฮชแท็กนี่กับไบขึ้นมาแฮชแท็กกับไบขึ้นมาก็มีการคุยระหว่างเพื่อนสวนกุหลาบนะฮะว่าจะทำวงชื่อสี่ก่อที่อะไรว่ามาแผ่ลงหน้าแล้วไม่ก็คุยกันนานแล้วจริงๆคุยจริงๆเพลง Why You So Serious เนี่ยทำใกล้ๆกับ Sad Movie ของไบด้วยแล้วก็วันที่ถ่าย V Sad Movie เราก็เอา Why You So ที่เป็นเดโมเนี่ยเอาให้กับให้ไบฟังไบก็โอ้โหนี่โคตรไอ้กับเลยครับพี่ก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆเนาะจริงๆมีน้องก้อนอีกคนนะวงสี่กองแล้วหวังว่าจะได้มีซิงเกิลแรกเร็วๆนี้นะครับก็อยากผลักดันเข้าไปในเวนี้ครับก็ฝากติดตามแล้วก็ช่วยสนับสนุนWhy You So Seriousด้วยครับพูดขนาดนี้เดี๋ยวทวิตแตกแล้วนะคะเดี๋ยวรอว่าได้หรือเปล่านะรอดูครับครับโอเคครับ